ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้พบกันตอนที่27โจโฉนายกตลอดกาลครับผมจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะที่ท่านจริงๆต้องใช้คำว่าเป็นการเล่าเรื่องครับเพราะว่าอันนี้เป็นสามก๊กฉบับในทุนครับสามก๊กมีอยู่แล้วต้นฉบับก็คือล้อกวนตงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนเอาไปเขียนจากมุมของตัวเองหรือว่าจากในด้านต่างๆใช่ก็มีหลายสำนวนหลายฉบับก็ต้องบอกว่าเป็นวรรณกรรมที่นึกถึงว่าถ้าเป็นเพลงนะคงจะมีคนเอาไปคัฟเวอร์แบบโอ้ยับเยอะมากหลากหลายเวอร์ชั่นมากๆถ้าเป็นยุคนี้ก็คงจะสนั่น TikTok สนั่น YouTube ละค่ะใช่ครับคัฟเวอร์สามก๊กอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อันนี้ไม่ใช่เพลงแต่เป็นวรรณกรรมเล่มหนาตึ๊บเลยนะคะล่าสุดที่เห็นมีการจัดพิมพ์ค่ะฉบับเจ้าพระคลังก็เหลือ2เล่มแต่เป็น2เล่มที่หนามากสามารถใช้เป็นอาวุธทุบหัวโจรได้เลยทีเดียวนะคะแต่คิดว่าเหลือ2เล่มนี่ก็ทำให้คนใจชื้นขึ้นเยอะเนาะพี่ดีขึ้นค่ะดีขึ้นดีกว่า3เล่มมันจะดู3ก๊กจนเกินไปนะคะครับแล้ว3เล่มก็หนาพอๆกับ2เล่มก็ใครสนใจก็ลองหาในเน็ตดูได้หรือง่ายๆนะคะถ้าไม่อยากซื้อสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะลืมนึกถึงก็คือห้องสมุดประชาชนครับผมหรือว่าห้องสมุดในหน่วยงานที่ท่านทำงานอยู่ไปยืมมาครับใช่ค่ะหนังสือบางเล่มเนี่ยราคาสูงนะคะแล้วก็ไม่อยากจะซื้อยืมห้องสมุดประชาชนหรือว่ายืมห้องสมุดในหน่วยงานห้องสมุดที่ใกล้บ้านแล้วก็ฝั่งห้องสมุดหลังใหม่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะครับผมไม่เสียอะไรเลยไม่เสียตังค์ด้วยใช่แล้วห้องสมุดหลังใหม่นี่พิเศษกว่านั้นค่ะคุณสามารถจะอ่านด้วยหูในขณะที่สามารถจะดูอย่างอื่นได้ด้วยตานะคะทำงงทำงานทำไปได้ไม่เสียการไม่เสียงานหลายคนฟังตอนขับรถนี่ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เพลินค่ะครับค่าเวลาทำให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะวันนี้ตอนที่27หลายคนคงกำลังรอนะว่าที่ปรึกษาของเล่าเจี้ยงเล่าเจี้ยงนะที่จะคัดค้านเล่าเจี้ยงว่าเอ้ยอย่าไปเข้าข้างคืออย่าไปอยู่ทางเล่าปีใช่สองคนเนี้ยเห็นก็บอกว่ารู้นิสัยของเล่าปีดีครับก็ทัดทานเอาไว้ทัดทานเอาไว้นะคะคัดค้านเพราะว่าติวสงนี่มาเกลี้ยกล่อมใช่ไหมคะใช่เดี๋ยววันนี้ค่ะลองมาฟังวาจาฟังโวหารฟังคำทัดทานฟังคำคัดค้านของสองที่ปรึกษาก็คือคุณอุยกวนแล้วก็คุณอองลุยแล้วก็ดูสิว่าสองคนนี้จะสู้เตียวสงได้ไหมนะคะในแง่ของความน่าเชื่อถือและนี่คือโจโฉนายกตลอดการตอนที่27หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะและนี่คือคำพูดของที่ปรึกษาคนแรกอุยกวนเล่าปีกับท่านเป็นแท้เดียวกันก็จริงแต่ว่าเป็นคนเจ้าปัญญาความคิดแยบคายนั้นมากเหมือนหนึ่งเสือเท่าจำศีลแสงทำน้ำใจอารีอารอบให้คนนับถือลือชาปรากฏเห็นแต่ภายนอกมิรู้ก็ว่าดีอันน้ำใจเล่าปีนั้นคดประการหนึ่งเล่าปีก็มีขงเบ้งและบังทองเป็นที่ปรึกษาแลกวนอูเตียวหุยจูล่งอุยเอียนห่องตงเป็นทหารเอกฝีมือดีเข้มแข็งนักอันท่านจะให้ไปรับเล่าปีมาไว้ในเมืองเสฉวนนี้ที่ไหนเล่าปีจะยอมเป็นผู้น้อยจะเอาราชสีมาไว้ในกรงจะได้หรื
อันหนึ่งเมืองเสฉวนจะมีเจ้าเมืองเป็นสองนั้นก็เหมือนช้างเมามันอยู่โรงเดียวกันเห็นจะอยู่ไม่ได้ชะรอยเตียวสงนี้จะแวะไปเมืองเกงจิ๋วพูดจากติกาสัญญากับเล่าปีแล้วจึงกลับมากล่าวล่อลวงท่านให้เสียเมืองแก่ผู้อื่นทั้งที่อุยกวนเอาความจริงมาพูดแบบนี้แต่เล่าเจียงก็ไม่ได้เชื่อถือกลับไล่อุยกวนออกไปเสียองลุยจึงกล่าวว่าเตียวล่อนี้ถึงจะเป็นศัตรูท่านก็เหมือนหูดสิวอันเป็นที่กายภายนอกแต่จะเอาเล็บสกิดก็จะหายไปอันเล่าปีจะเข้ามาตั้งอยู่ในเมืองนั้นเหมือนวัณโรคอันเป็นย่อขึ้นในอกยากที่จะรักษาได้ด้วยเล่าปีนั้นเป็นคนอกตัญญูมิได้รู้จักคุณคนโจโฉเอาไปเลี้ยงไว้กลับคิดร้ายแก่ผู้มีคุณแล้วไปอาศัยส่วนกลัวเล่าก็ชิงเอาเมืองเก่งจิ๋วมิได้สื่อตรงต่อผู้ใดซึ่งท่านจะได้ไว้ใจเล่าปีแล้วรับเข้ามาในเมืองนี้น่าที่จะเกิดอันตรายเป็นมั่นคงที่องลุยกล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นความจริงเกี่ยวกับเล่าปีแต่เล่าเจียงจะได้เชื่อฟังก็หาไม่เล่าเจียงยังคงยืนยันที่จะให้ไปรับตัวเล่าปีมาป้องกันเมืองเสฉวนตามคำที่เตียวสงยุยงชะตาเมืองเสฉวนก็ถึงคาดเพราะเล่าปีคิดเอาเมืองเสฉวนได้ด้วยกลอุบายในที่สุดตัวเล่าเจียงเองนั้นก็ถูกถอดออกจากตำแหน่งแล้วถูกส่งไปอยู่เมืองเล็กทีนี้เรามาดูวิธีรับรองเตียวสงที่กล่าวถึงนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในวิธีการของโจโฉและเล่าปีได้อย่างชัดเจนคือโจโฉนั้นถือตัวว่าเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายทำงานเพื่อแผ่นดินไม่ได้หวังผลประโยชน์ส่วนตัวใครผิดก็ว่าไปตามผิดใครถูกก็ว่าไปตามถูกและเมืองเสฉวนนั้นตามระเบียบประเพณีก็จะขึ้นแก่รัฐบาลกลางซึ่งโจโฉดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่เมื่อปรากฏว่าเมืองเสฉวนละทิ้งหน้าที่ไม่ได้มาติดต่อกับเมืองหลวงตามธรรมเนียมโจโฉก็ถือว่าเมืองเสฉวนนั้นผิดฉะนั้นเมื่อเตียวสงไปถึงเมืองฮูโตเตียวสงก็เลยตกอยู่ในฐานะที่ละเลยเป็นบุคคลที่น่าระแวงสงสัยโจโฉจึงไม่ได้ต้อนรับเตียวสงด้วยอัธยาศัยไมตรีอย่างที่เคยต้อนรับคนอื่นคือที่ผ่านมาไม่เคยส่งเครื่องบรรณาการเลยแต่เพิ่งจะมาส่งเอาตอนนี้อีตอนที่จะมาขอรับความช่วยเหลือแต่โจโฉก็ยังให้โอกาสเตียวสงแก้ตัวมิได้ถือเอาเป็นผิดทีเดียวและเมื่อเตียวสงไม่ยอมอ่อนน้อมมีหนำซ้ำยังโอหังบังอาจพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพชนไม่ใช้โจโฉกระทำรุนแรงเอากับเตียวสงบ้างเพราะโจโฉถือว่าตนมีสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมายในการที่จะปกครองเมืองเสฉวนอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปประจบประจางหรือว่าเอาอกเอาใจใครให้เสียเวลาอันนี้คือมุมมองของผู้เล่าสามก๊กฉบับในทุนครับมองอย่างเข้าใจโจโฉว่าโดยฐานะของโจโฉไม่จำเป็นจะต้องไปประจบประแจงแกงไตปลากับคุณเตียวสงแต่เล่าปีนั้นมีฐานะแตกต่างกับโจโฉเป็นอันมากหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าเล่าปีก็เหมือนกับผีไม่มีสารว่าเจ็บอีกแล้วครับเป็นผู้ก่อกวนความสงบซึ่งรัฐบาลกลางกำลังต้องการตัวอยู่ความมักใหญ่ไฟสูงอันเป็นสันดานประจำตัวเล่าปีนั้นทำให้เล่าปีหามิตรที่แท้จริงมิได้เพราะเล่าปีจะต้องคิดหักหลังเนรคุณคนเสียทุกแห่งไป
เล่าปีมาตกอยู่ที่เมืองเกงจิ๋วก็ถูกซุนกวนทวงเมืองคืนอยู่คือถูกทวงทุกเมื่อเชื่อวันเล่าปีก็จำต้องไปหาที่อยู่ที่อื่นเพื่อเป็นกำลังตั้งตัวได้เพราะจนบัดนี้เล่าปีก็ยังไม่สามารถตั้งตัวได้เป็นหลักแหล่งเล่าปีผู้พเนจรไปกับเจ๊กขายหมูและผู้ร้ายฆ่าคนตายในสมัยก่อนนั้นมีฐานะฉันใดเจ๊กไข่หมูนี่คือใครนะคือเตียวหุยครับเตียวหุยโอเคเล่าปี่ผู้ซึ่งเป็นเจ้าเมืองเกงจิ๋วด้วยการโกหกพกลมก็มีฐานะฉันนั้นจะแตกต่างกันก็ที่มีสติปัญญาเพิ่มเติมขึ้นในตัวขงเบ้งและบังทองคือมีภาษีดีตรงที่ปรึกษานี่ล่ะครับเพราะขงเบ้งนั้นนอกจากเล่าปีก็เห็นจะไม่มีใครคบด้วยอันนี้คงเบ้งก็โดนอีกเพราะว่าเหลี่ยมมากเกินไปส่วนบางทองนั้นแม้จะฉลาดก็ขี้เมาหยำเปคนที่มีฐานะตำแหน่งสูงมิใช่คนสิ้นคิดอย่างเล่าปีก็จะไม่มีใครคบด้วยเช่นกันโอ้โหบางทองนี่ก็โดนสะเละเลยนะหงดรุนบอกว่าเป็นพวกฉลาดแต่ขี้เมาหยำเปครับบุคคลที่ร่วมคิดการสมัยกำจัดตังโต๊ะนั้นต่างก็ได้สร้างตัวเป็นหลักเป็นฐานไปด้วยกันแล้วทุกคนถึงจะล้มหายตายจากก็ยังได้สร้างฐานะของตนไว้ก่อนอย่างเช่นโจโฉก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอ้วนเซี่ยวก็เป็นถึงขุนพลผู้น่าเกรงขามซุนกวนอันเป็นบุคคลชั้นลูกหลานก็ได้เป็นถึงเจ้าเมืองกังตังขณะนี้ก็มีอำนาจเหนือเล่าปี่อยู่คือหมายถึงว่าใครต่อใครเนี่ยต่างก็ตั้งหลักปักฐานเป็นใหญ่เป็นโตกันทั้งนั้นแต่เล่าปีก็ยังเป็นเล่าปีคนเดิมมีแก่นที่เต็มไปด้วยความเพ้อฝันและโลเลไม่แน่นอนแวดล้อมไปด้วยกลมารยาหลอกลวงต่างๆเพราะหนังสือสามก๊กถือเล่าปีเป็นตัวเอกในเรื่องคนจีนจึงเรียกคนที่ชำนาญหนังสือสามก๊กว่าสามก๊กนังหรือคนสามก๊กหมายถึงคนที่คบไม่ได้เพราะมีเล่ห์เหลี่ยมกลอุบาย108ถ้าหนังสือสามก๊กนั้นแต่งขึ้นโดยถือเอาโจโฉเป็นตัวเอกหนังสือเล่มนี้ก็จะเต็มไปด้วยคุณงามความดีและซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่มีพักต้องเอามาเล่ากันใหม่ให้เสียเวลาสำนวนตอนนี้นี่รสชาติแซ่บจัดจ้านจริงๆแต่คนที่ชอบเล่าปีนี่อาจจะไม่ค่อยสบอารมณ์นักน่าจะจุกอยู่ครับโดนไปหลายดอกนะคะใช่แม้กระทั่งหงดรุนของคุณจิตรินนี่ก็ไม่รอดนะครับทีนี้เมื่อเล่าปีเป็นคนหลักลอยอยู่แบบนี้เมืองเสฉวนจึงเป็นแผ่นดินสุดท้ายที่เหลืออยู่สำหรับเล่าปีถ้าเล่าปีพลาดพลั้งในเรื่องเมืองเสฉวนเล่าปีก็หมดที่อาศัยเพราะมิอาจจะไปอยู่กับใครได้อีกแล้วในแผ่นดินจีนจะต้องหอบเสื่ออ่อนหมอนใบมาตั้งตัวเอาในเมืองไทย ฉะนั้นเมื่อจารบุรุษในเมืองฮูโตรายงานข่าวเรื่องเตียวสงมาให้ทราบเล่าปีก็ถือเอานิสัยบ้ายอบ้าเห่อของเตียวสงเป็นเครื่องมือชิ้นสุดท้ายพยายามที่จะยกย่องให้เกียรติยศเตียวสงผู้มีรูปร่างต่ำเตี้ยจมูกเฟ็ดหาปัญญามิได้นั้นเสียทุกทางถึงกับลงทุนเก็บตัวเตียวหุยผู้มีนิสัยห่ามพอๆกับเตียวสงเสียชั่วคราว มีให้มีโอกาสได้พบกันได้เล่าปีกราบไหว้เตียวสงผู้เป็นแต่ขุนนางหัวเมืองชั้นต่ำมิใช่ด้วยความเคารพนับถือด้วยสุดจริตใจแต่ด้วยความโลภเจตนาอยากได้เมืองเสฉวนเพราะความโง่เขลาของเล่าเจี้ยงเจ้าเมืองเสฉวนและความโง่แกมหยิ่งของเตียวสงเล่าปีก็ได้เมืองเสฉวนสมความปรารถนาบทนี้เป็นไงคะจี๊ดครับโจโฉนั้นเติบโตมีอำนาจวาสนาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตความเมตตากรุณาต่อผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาในบางกรณีก็ด้วยการใช้อำนาจปราบยุคเข็นพฤติการของโจโฉบางคราวอาจรุนแรงไปบ้างแต่ก็ควรจะได้รับความนับถือเห็นใจส่วนเล่าปีที่เติบโตขึ้นมาด้วยเล่ห์เพทุบาย
ด้วยความกรุณาที่มีหวังผลตอบแทนด้วยความเคารพนอบน้อมที่มิได้คำนึงถึงวัตถุแห่งการเคารพและข้อสำคัญนั้นปัญญาและอุบายที่เป็นกำลังดันให้เล่าปี่ก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นใหญ่ได้นั้นมิใช่ของเล่าปี่เองถ้าไม่ใช่ของคงเบ้งก็เป็นของคนอื่นเล่าปี่นั้นเป็นเพียงตัวเชิดอาศัยเอาคำลือว่าเป็นเชื้อพระวงศ์แห่งพระเจ้าเฮียนเต้เป็นเครื่องประกอบบารมี สุดท้ายเล่าปี่เคยหักหลังคนอื่นมาแล้วนักต่อนักถึงเมืองเสฉวนอันเป็นโอกาสของเล่าปี่ครั้งสุดท้ายนี้เล่าปี่ก็ยอมหักหลังเล่าเจียงอันเป็นคนแท้เดียวกันแท้ๆนับว่าเป็นการหักหลังครั้งใหญ่ที่สุดในชีวประวัติของเล่าปี่ผู้พนมมือขอทานไปทั่วทั้ง10ทิศอันนี้ก็เลยมีการกระทบไปถึงฉายาในฉบับวณิพกคุณจิตรินอย่าลืมนะคะครับวณิคือ3ก๊กฉบับนายทุนซึ่งเป็นมุมมองตรงข้ามกับ3ก๊กฉบับวณิพกครับเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนกันละกันนะคะครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะช่วงหน้าคุณจิตรินจะมีเสริมเกี่ยวกับเรื่องของทหารเอกบางคนของเล่าปี่ครับผมกับที่มาแล้วก็ที่ไปไปในที่นี้ก็คือไปถึงจุดจบเลยครับผมแต่ว่าในที่นี้อาจจะไม่ได้กล่าวถึงโดยละเอียดนะคะครับและทหารเอก2คนนั้นก็คือวิเอียนกับฮองตงครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดถึงจุดจบของบุคคล2คนครับก็คือบังทองแล้วก็เตียวสงครับผมบังทองนี่เป็นคนที่ดิฉันฟังแล้วรู้สึกชอบนะหงดรุนโทษจะตายซะแล้วหรือนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นน่ะสิพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้องบอกว่าดูเด็ดเผ็ดมันทีเดียวนะคะวิวาทะโอ้โหบาดลึกนี่ถ้าเกิดว่าเล่าปี่อ่านภาษาไทยออกยังมีชีวิตอยู่และสามารถรับรู้ได้นี่นะคะเล่าปี่ก็คงจะต้องเอาหัวชนกำแพงตายด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจครับว่ากันถึงขนาดนี้ฆ่ากันซะดีกว่าคงกระอักเลือดตายเหมือนจิวยี่ครับเจ็บแสบจริงๆนะคะนี่คือโจโฉนายกตลอดการค่ะสามก๊กฉบับในทุนจากมุมมองของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็เดี๋ยวเราพักอารมณ์ตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะครับผมอย่าลืมค่ะว่าคุณฟังโจโฉนายกตลอดการซึ่งเป็นสามก๊กอีกมุมมองหนึ่งฟังแล้วถ้าคุณเคยอ่านสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนนะคะคุณอาจจะมีความคิดความเห็นที่อาจจะมากกว่าคนโดยทั่วไปสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเคยอ่านฉบับแปลมาแล้วครับคือหมายถึงว่าฉบับแปลที่มาจากต้นฉบับของล่อกวนตงนะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นฉบับที่ผ่านมุมมองฟังแล้วอยากจะแลกเปลี่ยนความเห็นอยากจะวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าอยากจะเมาอะไรยังไงก็สามารถที่จะติดต่อกับเราได้เลยนะคะถือเป็นการช่วยปรุงรสให้การฟัง3ก๊กฉบับในทุนการฟังโจโฉนายกตลอดการเนี่ยดูเด็ดเผ็ดมันครบรสมากยิ่งขึ้นติดต่อพูดคุยกันมาได้เลย3ช่องทางค่ะครับผมแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยมีคุณผู้ฟังนะคะที่คุณเพชรรัตน์ค่ะครับคุณเพชรรัตน์เขียนมาจากเมืองการคุณเพชรรัตน์บอกว่าฟังห้องสมุดหลังไมค์นะคะแล้วก็กำลังมีความคิดที่จะทำหนังสือเสียงโอ้ค่ะทุกวันนี้
ลูกผักปลอดสารพิษแล้วก็วางขายอยู่หน้าบ้านครับอยู่กาญจนบุรีมีคือมีความคิดที่จะลองอัดเสียงหนังสือธรรมะของพระไพศาลวิสาโลของอาจารย์วสินทร์อินทสระนะคะเพื่อที่จะเยียวยาตัวเองจากความซึมเศร้าห่อเหี่ยวในช่วงวัยใกล้ชราให้มามีแรงฮึดและกำลังใจขึ้นมาจากการอ่านแล้วก็สร้างความมั่นใจในการเปล่งเสียงเพราะเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแล้วก็ติดตามผลงานให้กำลังใจทีมงานห้องสมุดหลังใหม่ถ้ามีอะไรสงสัยในการทำหนังสือการทำหนังสือเสียงจะส่งข้อความมาถามบ้างยินดีเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกคุณเพชรรัตน์แบบนี้นะคะว่ามีข้อมูลนะว่าการอ่านหนังสือแบบออกเสียงเนี่ยค่ะมีผลช่วยเยียวยาจิตใจมีผลดียิ่งกว่าการอ่านหนังสือตามปกติซึ่งเราจะอ่านในใจการอ่านออกเสียงนั้นนอกจากตาจะได้เห็นหนังสือได้รับรู้เรื่องราวหูก็ยังได้ฟังเท่ากับว่าเราได้รับข้อมูลจาก ได้รับข้อมูลเนี่ยถึง2ทางครับคือจากทางตาแล้วก็จากทางหูด้วยเสียงของเราเองด้วยและการเปล่งเสียงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้อ่านหนังสือออกเสียงบ่อยๆนะคะคือมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดถ้าเกิดเราอ่านหนังสือไม่แตกเราก็จะอ่านไม่ได้เวลาที่เราอ่านเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะคำเนี้ยออกเสียงว่ายังไงการแบ่งวรรคตอนหรือว่าการทำเสียงให้ดูน่าสนใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีจุดสนใจทำให้เราสามารถที่จะโฟกัสไปที่การอ่านหนังสือเสียงแล้วก็มีผลนะคะในการที่จะทำให้เรามีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นทำให้เรามีจุดสนใจในชีวิตไปอยู่ที่หนังสือเสียงและยิ่งถ้าเกิดว่าเราเลือกหนังสือที่มีคุณค่าในการที่ทำให้เราได้รับรู้เรื่องราวดีๆจากหนังสือนั้นด้วยการอ่านของเราเองเราจะได้ประโยชน์หลายต่อทีเดียวค่ะจากการอ่านหนังสือเสียงนั้นแต่โปรดระวังนะคะถ้าคุณอ่านหนังสือเสียงแล้วนำไปเผยแพร่ในที่สาธารณะโดยที่คุณไม่ได้ขออนุญาตคนเขียนปัจจุบันนี้มีความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์ที่ค่อนข้างจะดุเดือดรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอ่านแล้วเก็บเอาไว้ฟังคนเดียวอันนี้ไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าอ่านแล้วมีการนำไปเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์อันนี้พึงระวังนะคะพึงระวังให้จงหนักเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์ดังนั้นก็แนะนำว่าการอ่านออกเสียงถือเป็นเรื่องที่ดีสามารถเยียวยาจิตใจของเราได้ทำให้เราได้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือนั้นๆแต่ต้องระวังอย่าไปเผยแพร่โดยเฉพาะการเผยแพร่ออนไลน์นะคะครับถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบทประพันธ์หรือว่าของงานนั้นๆค่ะขอบคุณคุณเพชรรัตน์นะคะที่เขียนมาคุยกันขอบคุณมากนะครับค่ะก็ขอให้สนุกกับการทำหนังสือเสียงมีอะไรก็ถามมาได้เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคุณจิตรินครับผมเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องโจโฉเดี๋ยวผมต้องจบเรื่องของแก๊งเล่าปี่แล้วก็โอเคถ้างั้นเล่าตอนนี้เลยดีไหมได้เลยครับพี่แก๊งเล่าปี่นี่หมายถึงคุณอุยเอียนแล้วก็คุณฮองตงสองคนนี้แต่เดี๋ยวก่อนจะเล่า2คนนี้ขอแวะเตียวสงนิดนึงครับเพราะว่ามันต่อจากบทเมื่อกี้พอดีหนึ่งอ๋อโอเคคุณเตียวสงคุณเตียวสงซึ่งทรยศเล่าเจียงไปหาเล่าปี่หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เล่าเจียงเนี่ยครับกำลังจะยกทัพไปรวมกับเล่าปี่แหละก็มีคุณอองลุยกับอุยกวนใช่ไหมที่ทัดทานทัดทานค่ะใช่ค่ะอุยกวนทัดทานก่อนไม่เชื่อองลุยก็พูดซ้ำอีกทีนึงก็ไม่เชื่ออีกใช่แล้วมีหนึ่งในสองคนเนี้ยครับผมจำไม่ได้ว่าคนไหนหรือว่าอาจจะไม่ใช่สองคนนี้ก็ได้นะครับคือถึงขั้นแบบว่าไปผูกตัวเองกับหน้าผูกตัวเองกับประตูเมืองครับตอนที่เล่าเจียนจะยกทัพไปรับเล่าปี่นะครับเพื่อที่จะ
พื่อที่จะทัดทานบอกว่าถ้ายังจะไปเนี่ยจะตัดเชือกลงมาให้ตัวเองตกลงมาตายโอ้ก็สุดท้ายเล่าเจียงก็ไม่ฟังครับก็เลยตัดเชือกลงมาตายตายเป็นการเรียกร้องแบบทัดทานอย่างรุนแรงแล้วหลังจากนั้นก็มีอีกหลายๆอย่างครับที่พยายามจะจับยั้งให้ไม่ไปเจอกันแต่สุดท้ายก็เจอกันจนได้แล้วหลังจากนั้นพอเล่าเจียงโดนยึดใช้คำว่ายึดดีไหมไม่ใช้คำว่าพอรู้ความจริงว่าถูกหักหลังว่าถูกหักหลังเพราะว่าไปจับได้ว่าเตียวส่งเนี่ยส่งจดหมายไปย้ำกับเล่าปี่ว่า นัดแนะวันเวลากันอะไรอย่างเงี้ยครับเตียวส่งก็เลยโดนฆ่าตายทั้งครอบครัวเลยครับโดนเล่าเจียงเนี่ยแหละครับสั่งประหารทั้งครอบครัวเป็นเหตุหนึ่งครับทำให้เล่าปี่เนี่ยอยากจะแก้แค้นให้เตียวส่งเพราะว่าเขาสนิทกันเนาะแบบตอนอยู่กัน 3-4 วันนั้นน่ะคุยกันเป็นปีเป็นคุยค่ะระหว่างที่จะยกทัพไปตีเสฉวนเนี่ยครับจะมีเส้นทางอยู่2เส้นทางมีเส้นทางหลักเดินทางนานแต่ว่าน่าจะปลอดภัยกับอีกเส้นทางหนึ่งเป็นเส้นทางที่เรียกว่าเนินหงร่วงแต่ตอนนั้นยังไม่ทราบชื่อนะว่าเป็นชื่อเนินหงร่วงแม่ทัพที่ไปตอนนั้นมีเล่าปี่ครับแล้วก็มีบังทองบังทองเนี่ยครับอยู่กับเล่าปี่มานานและหลังจากที่จบจากศึกผาแดงที่ซุนกวนรบกับโชโชเนาะบังทองที่วางกลยุทธ์ห่วงโซ่ไว้นะครับก็หนีมาอยู่กับเล่าปี่หนีมาอยู่กับเล่าปี่ตอนนั้นสมัครเป็นแค่นายอำเภอครับคอยดูแลความเรียบร้อยของเมืองนึงแล้วตอนที่สมัครเข้าไปเนี่ยตัวเองก็ไม่ทำหน้าที่อะไรนะครับก็นั่งนอนไม่ทำหน้าที่สักทีถือว่าตัวเองเนี่ยมีปัญญาเยอะแหมก็เขาเป็นนักคิดครับไม่ควรจะมาก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีใช่แล้วก็ไม่ควรจะมาทำงานแบบนายอำเภอทีนี้เตียวหุยครับรู้เรื่องว่าเตียวหุยซึ่งเป็นอดีตคนขายหมูครับผมรู้เรื่องแล้วก็แบบตอนนั้นยังไม่รู้จักบางทองเห็นว่าในอำเภอเมืองเนี้ยไม่ทำงานค่ะโวยวายบางทองก็เลยบอกว่าโอเคได้เดี๋ยวทำก็ได้เดี๋ยวทำก็ได้ภายในวันเดียวครับบางทองสสารงานที่ค้างไว้1เดือนนะครับเรียบร้อยทั้งหมดเลยคือจริงๆจะทำก็ทำได้แต่อีไม่ทำใช่ผมว่ามันเป็นกลยุทธ์แหละครับอยากจะให้แบบเจ้านายมาดูตัวเองว่าแบบเอ้ยเราเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเตียวหุยเห็นแบบโอ้โหคนนี้เก่งนี่ว่าไปเล่าให้เล่าปี่ฟังแล้วเล่าปี่ก็เลยไปเล่าให้ของเบ้งฟังของเบ้งก็อ๋อรู้จักกันโอ้โหนี่ทันหงตะรุนไงสองคนนี้เขาโอเคกันใช่ไหมคะเขาศิษย์อาจารย์เดียวกันเขาเป็นศิษย์ของซูมาเต็กโชเหมือนกันโอเคกลับมาบางทองพอยังไม่มีผลงานใช่ไหมครับพี่ก็เลยจะไปตีเสฉวนนี่แหละเป็นผลงานให้กับตัวเองอาสาว่าตัวเองจะไปทางที่ยากลำบากก็คือทางที่เนินหงร่วงส่วนให้เล่าปี่เนี่ยไปทางหลักทีนี้เล่าปี่ด้วยความแบบเป็นห่วงกุนซือตัวเองก็บอกว่าอ่ะก็คือเถียงกันอยู่นานนะครับว่าแบบตอนแรกเล่าปี่จะไปทางลำบากพอเถียงกันสักพักนึงเล่าปี่ก็อ่ะยอมแล้วก็เลยยกม้าของตัวเองเนี่ยให้บังทองเพราะว่าม้าตัวเองเนี่ยบอกว่าขี่ง่ายเชื่องเพราะว่าบางทองนี่น่าจะขี่ม้าไม่ค่อยถนัดแกเป็นสายบุญใช่ไม่ใช่สายบู๊ใช่พอบางทองกับเล่าปี่แยกกันไปสองทางทางหงร่วงเนินหงร่วงนะครับก็มีคนของเป็นทหารของเมืองเสฉวนนะครับดักซุ่มอยู่แล้วแล้วเห็นว่าม้าตัวเนี้ยจำได้ว่าม้าเล่าปี่ก็เลยระดมยิงธนูใส่บางทองตายหงดารุณตายที่เนินหงร่วงครับโธ่แล้วก็ยังรักษาคอนเซ็ปต์ของความเป็นหงครับผมแล้วก็กองทัพของเล่าปี่ตรงนั้นนะครับก็พินาศไปพอสมควรเลยเล่าปี่คราวนี้ก็เลยยกทัพใหญ่ตีเสฉวนได้เลยแต่ว่าไอช่วงที่ตีเสฉวนเนี่ยมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปขอไม่เล่าแล้วกันโอ้เอาเป็นว่าบางทองบางทองหงดรุณสิ้นชื่อตรงนี้แหละครับค่ะตายที่เนินหงร่วงครับผมแล้วก็เหตุการณ์ของเสฉวนเนี่ยก็จะได้ม้าเฉียวมาเป็นพวกด้วยอันไหนเน่าเล่าแล้วก็ขอเล่าเรื่องที่ได้ม้าเฉียวเป็นพวกเลยดีกว่านี่เรื่องมันเยอะจริงๆนะครับผมคือเนี่ยผมเลยบอกไงว่าท่านคึกฤทธิ์นะครับตัด
เรื่องเยอะแล้วโถคุณจิตรินเหลือพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเดียวใช่ให้เราอ่านสามก๊กเข้าใจได้นี่นะในขณะที่ฉบับจริงเนี่ยสามเล่มสามเล่มโตๆเลยสามเล่มบัลเล่มบัลเล่มเลยค่ะโอเคม้าเฉียวนะครับพอหลังจากอยู่กับเตียวล่อใช่ไหมครับก็รับใช้เตียวล่อมาเตียวล่อสั่งให้ม้าเฉียวเนี่ยมาสู้กับกองทัพเล่าปี่กองทัพเล่าปี่ก็เลยให้เตียวหุยเนี่ยจริงๆไม่ได้อยากให้เตียวหุยไปลบหรอกแต่ว่าเตียวหุยเนี่ยบอกเฮ้ยได้ยินชื่อม้าเฉียวมานานแล้วอยากจะลองปะมือดูเตียวหุยก็สู้กับม้าเฉียวเนี่ยโหเป็นร้อยเพลงเพลงเลยร้อยเพลงทวนสู้กันจนฟ้ามืดนะครับจนต้องจุดคบไฟก็สู้กันต่อไม่มีใครชนะจากการสักทีคราวนี้ก็เลยแบบว่าตกลงกันว่าเฮ้ยวันนี้พักก่อนเหนื่อยแล้วทั้งคู่กับค่ายของตัวเองไปเตียวหุยมาเล่าให้ขงเบ้งฟังว่าแบบเอ้ยไอ้นี่มันเก่งมากนะท่านกุนซือขงเบ้งก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยววางแผนทำให้ม้าเฉียวเนี่ยมาเป็นพวกค่ะก็คือประมาณว่าคร่าวๆคือประมาณว่าทำให้เตียวล่อติดสินบนเตียวล่อครับให้ไม่รับม้าเฉียวกลับเข้าเมืองแล้วก็ม้าเฉียวจะได้ไม่มีสังกัดใช่แล้วคราวเนี่ยก็เลยให้เตียวหุยเนี่ยไปแสดงไมตรีต่อม้าเฉียวแล้วก็มาเป็นพวกแล้วก็ยกแก๊งได้เลยครับไปตีเตียวล่อแล้วก็ไปตีเสฉวนตามนั้นครับสรุปว่าก็ได้ม้าเฉียวมาใช่เป็นเด็กในสังกัดเพิ่มอีก1คนใช่แต่ม้าเฉียวนะครับบทน้อยมากคือในเรื่องเนี่ยปูไว้ว่าเก่งถึงขนาดสู้กับลิโป้ได้อย่างสูสีถ้าเกิดทันกันนะเนาะแต่ว่าพอมาในเรื่องจริงๆแล้วแทบไม่มีบทอะไรเลยครับไม่ได้สู้ไม่ได้อะไรเท่าไหร่เลยโผล่มาตรงนี้แล้วก็หายไปแล้วครับจบเหตุการณ์ของเสฉวนตรงนี้ก็เรียกว่าคนในเมืองเสฉวนเนี่ยมีคือมีตัวละครหลายตัวใช่ที่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับทางเล่าปี่ท่านคึกฤทธิ์ก็เลยไม่ได้เอามาพูดไม่ได้เอ่ยถึงใช่โอเคคราวนี้ขอแนะนำตัวละครฝั่งเล่าปี่2คนครับเราจะได้ไปต่อกับโจโฉอย่างสบายใจคือใครเอ่ยคือฮองตงแม่ทัพเท่ากับอุยเอียนดาวทรยศอุยเอียนเอ๊ะคุ้นๆเหมือนกันนะอุยเอียนนี่อุยเอียนนี่เคยมีบทบาทอะไรมาก่อนหน้านี้ไหมโอ้อันนี้จำไม่ได้ครับจริงๆในเล่มนี้ครับไม่มีเอ่ยถึงแต่ว่าอุยเอียนนะครับในอดีตเคยเป็นทหารอยู่เมืองเกงจิ๋วยุคที่ชัวมอยังคุม เมืองอยู่แล้วเหตุการณ์ที่ทำให้อุยเอียนมีชื่อขึ้นมาใน3โก้นั่นก็คือแกไปเปิดประตูให้รับทัพเล่าปี่เข้าเมืองเกงจิ๋วครับคือตอนนั้นเหมือนเล่าปี่ก็อยากได้เกงจิ๋วเหมือนกันแต่ว่าก็ยังแบบรีรอรอใช่กลัวเสียฟอร์มเสียหน้าใช่อุยเอียนก็เลยแบบคือชอบเล่าปี่เปิดประตูให้เลยแต่ทีเนี้ยโชคดีของเกงจิ๋วพอดีมีแม่ทัพชื่อบุญเพ่ง มาแบบสกัดไว้ก่อนแบบอุยเอียนนี่เจ้าทำอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วก็สู้กันคราวนี้พอเล่าปี่ผ่านมาเห็นแบบกองทัพสู้กันอยู่ก็เลยเหมือนแบบมันวุ่นวายเนาะเมืองนี้ตอนนี้อย่าเพิ่งตีเลยดีกว่าก็ยกทัพกลับไปคราวนี้อุยเอียนไม่มีที่อยู่ละก็ต้องไปอยู่กับเจ้าเมืองเตียงสาทำงานกับเจ้าเมืองเตียงสาแล้วทีนี้ครับฮองตงเนี่ยก็เป็นขุนนางของเมืองเตียงสานี่แหละเป็นนายทหารฝีมือดียิงธนูเก่งมากธนูของฮองตงนะครับหนัก200ชั่งครับโอ้ค่ะหนักกว่าดาบหนักกว่าทวนอีกค่ะทีเนี้ยเหตุการณ์ที่ทั้งสองคนเนี่ยมาอยู่กับเล่าปี่ก็คือเล่าปี่สั่งให้กวนอูมาตีเมืองเตียงสาเจ้าเมืองเตียงสาก็เลยให้ฮองตงเนี่ยไปรับศึกทั้งสองคนนี้ก็สู้กันไปสู้กันมามีจังหวะหนึ่งฮองตงนะครับแม่ทัพเฒ่าแก่มากๆแล้วครับอายุ 50-60 แล้วนะครับแก่มากในสมัยนั้นนะใช่ครับอันนี้เดี๋ยวจะสะเทือนใจคนอายุ 50-60 ที่กำลังฟังรายการอยู่อันนี้ในบริบทของยุคนั้นนะคะใช่ครับแล้วก็สำหรับการเป็นทหารด้วยใช่ใช่แก่มากๆทีนี้ม้าของฮองตงเนี่ยค่อนข้างจะแก่แล้วเหมือนกันขี่ไปขี่มาสู้กับกวนอูไปสักพักตกม้าครับฮองตงตกม้าแต่ว่ากวนอูเนี่ยด้วยความเป็นลูกผู้ชายไม่ซ้ำครับแล้วบอกว่าให้ท่านฮองตงเนี่ยกลับไปเปลี่ยนม้ามาพรุ่งนี้ค่อยมาสู้กันใหม่ฮองตงเลยซาบซึ้งน้ำใจวันรุ่งขึ้นเปิดมาฮองตงเปลี่ยนม้ามาเรียบร้อยแล้วไปสู้กันสักพักหนึ่งฮองตงก็หยิบธนูขึ้นมาจะยิงกวนอูยิงพลาดครับยิงไม่โดนยิงแย่งก็ยิงไม่โดนก็คือฮองตงเนี่ยอ้อมมือออมมือคือเหมือนกับว่า
นึกภาพนะเออวันนี้ม้าคุณไม่ดีโอเคโอเคเดี๋ยวให้เวลาคุณไปเปลี่ยนม้ามาใหม่แล้วกันใช่แล้วพอมาวันรุ่งขึ้นมารบกันใหม่ไอ้การที่จะรบกันแบบเต็มที่มันก็ยากเหมือนกันนะคุณจิตรินมันยากแหละพี่เพราะว่าคือคนเรามีอารมณ์มีความรู้สึกมีความรู้สึกที่ดีมีความรู้สึกที่ไม่ดีใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าพอรีเซ็ตแล้วมาเจอกันใหม่แล้วจะปุ้งปังปุ้งปังกันได้ตามปกติใช่มันก็ไม่ได้ทีนี้พอเห็นฮ่องตงยิงพลาดนะครับเจ้าเมืองเตงสารู้เลยผิดปกติทรยศหรือเปล่าปกตินี่ยิงแม่นเหลือเกินทำไมวันนี้ถึงโอ้โหยิงแล้วก็ไม่เข้าเป้าใช่เลยจะจับฮ่องตงนะครับประหารชีวิตอุ้ยเอียนครับดาวทรยศของเราคราวที่แล้วทรยศชัวมอคราวนี้จะทรยศเจ้าเมืองเตงสาครับหาเหตุใช้คำว่าจะมาฆ่าเจ้าเมืองอยู่แล้วก็เลยบอกทหารทุกคนว่าเนี่ยปลุกระดมปลุกระดมให้ไปช่วยแม่ทัพฮองตงแต่ใจจริงนั้นไม่ได้อยากจะช่วยฮองตงอะไรสักเท่าไหร่อย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ว่าใช้เหตุในการช่วยแม่ทัพฮองตงเนี่ยมาเป็นการโค่นล้มเจ้าเมืองใช่แล้วแล้วก็เปิดประตูเมืองให้กวนอูเข้าเมืองมาเสร็จปั๊บกวนอูก็พาอุยเอียนเนี่ยครับไปสวามิภักดิ์กับขงเบงแต่ยังไม่ได้พาฮองตงไปด้วยนะครับพอวนอูแนะนำอุยเอียนเสร็จปุ๊บขงเบงสั่งประหารอุยเอียนตรงนั้นเลยบอกว่าฆ่าเจ้านายตัวเองเนี่ยเลี้ยงไว้ไม่ได้เลี้ยงไว้ไม่ได้ทีนี้โชคดีเดชบุญกวนอูแล้วก็เล่าปี่ครับช่วยกันมาเกลี้ยกล่อมว่าเออถืออย่างน้อยเขาก็ทำดีกับฝั่งเราแล้วก็ถ้าไปฆ่าคนอย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปใครจะมากล้าเข้ากับเราล่ะก็ของแบงก็เลยโอเคไว้ชีวิตก็ได้แต่ว่าก็ไม่ไว้ใจอุยเอียนมาตั้งแต่นั้นเลยอุยเอียนก็น่าที่จะไม่ชอบหน้าของแบงเหมือนกันนะใช่เพราะว่าโอ้มาถึงก็จะสั่งประหารตัวเองละไม่เอาดีกว่าในขณะที่เรานี่สามารถที่จะเข้ากับคนอื่นได้หมดเลยใช่มีอีตาคนเนี้ยคนเดียวไม่ไหวแล้วก็ตัดกลับมาที่แม่ทัพฮองตงครับที่ไม่มาสวามิภักดิ์กับฝั่งเล่าปี่ตอนแรกก็เพราะว่าตัวเองเสียใจมากที่แบบปกป้องเจ้าเมืองไม่ได้ปกป้องเมืองตัวเองไม่ได้ต้องโดนเล่าปี่มาเทคโอเวอร์ไปค่ะเล่าปี่กับขงเบ้งก็เลยแบบโหคนคนนี้แหละคนที่ควรค่าแก่การเลี้ยงดูมีความซื่อสัตย์ต่อนายของตนไม่ทรยศแล้วก็เลยหลังจากนั้นฮองตงก็ได้เป็น1ใน5ทหารเอกของเล่าปี่ครับโอ้แล้วตอนช่วงชีวิตสุดท้ายของฮองตงก็น่านับถือนะครับก็คือสู้รบจนตัวตายแล้วก็ตายตอนอายุประมาณ70ได้โอ้ก็ถือว่าเป็นทหารที่อายุยืนเลยนะใช่ใช้ได้เลยใช่ขออุยเอียนอีกสักนิดนึงครับอุยเอียนเนี่ยเป็นดาวมารของขงเบ้งมาตลอดใช่ไหมครับอุยเอียนนี่เขาเป็นดาวเหรอคะเรียกว่าเป็นดาวร้ายแล้วกันนะครับ ดาวร้ายดาวมารอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีช่วงท้ายๆของเรื่องสามก๊กแล้วนะครับช่วงที่หลังจากโจโฉตายไปแล้วเล่าปี่ตายไปแล้วมาเป็นเจนที่สองแล้วครับขงเบ้งต้องรบกับซูมาอี้ถึงศึกหนึ่งด้วยความที่ว่าขงเบ้งเนี่ยพยายามจะตีฮูโตให้แตกให้ได้นะครับก็ทำงานหนักมากไม่มีเวลาพักผ่อนเลยสุขภาพเสียมากขงเบ้งก็เลยทำพิธีต่อชีวิตให้ตัวเองต่ออายุก็คือโดยการที่จุดตะเกียงนะครับวางไว้รอบกระจมของตัวเองขงเบ้งนี่ก็สายมูเหมือนกันเหรอคะโอ้โหมูตั้งแต่เรียกลมแล้วพี่หมีจำได้ไหมที่เรียกลมให้จิวยี่จริงๆแล้วคืออันนี้มีหลายคนวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นแค่กุศโลบายครับช่วยแทนให้ทหารเนี่ยมีความกำลังใจแต่ว่าอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นทั้งกุศโลบายให้กับทหารและให้กับตัวเองด้วยนะคะเป็นการเสี่ยงทายเพราะว่าสังคมจีนจริงๆก็ทุกสังคมในสมัยก่อนนู้นนะก็จะมีพิธีกรรมเสี่ยงทายใช่ครับอันนี้ก็คือทำพิธีกรรมต่ออายุต่ออายุจุดตะเกียงไว้ถ้าตะเกียงไม่ดับ7วัน7คืนไม่ดับตัวเองก็จะมีชีวิตยืนยาวไปอีกหลายปีคือตะเกียงดวงนึงแทนระยะเวลา1ปีไม่แน่ใจครับเพราะว่าจุดตะเกียงไว้เยอะมากอ๋อไม่ใช่7ดวงใช่ไหมไม่ใช่7ดวงครับแต่จุด7วันโอเคโอเคแล้วทีนี้พอหายไป7วันใช่ไหมครับซูมาอี้สงสัยเอ๊ะทำไมไม่มารบกันสักทีปกตินี่วัน2วันต้องมาสู้กันแล้วสืบข่าวไปสืบข่าวมาอ๋อเดาไว้2อย่างว่า
ไม่ตายไปแล้วก็ป่วยจนไม่สามารถเอามาลบได้สุมาอี้ใช้โอกาสนี้ตีทับขงเบ้งเลยครับจังหวะที่สุมาอี้ยกทับเข้ามาอุ้ยเอียนครับตกใจมากทำอะไรไม่ถูกวิ่งเข้ามาบอกขงเบ้งในกระโจมเตะตะเกียงหล่นอุ้ยเอียนนี่แกไม่รู้หรอรู้ครับแต่แกตกใจแต่แกแบบว่าสติแตกใช่วิ่งเข้ามาทะเลอทะล่าเตะตะเกียงล้มจบเลยพิธีนี้ศูนย์เปล่าโอ้โหนี่ถ้าเป็นเราเราก็โกรธนะเนี่ยครับตอนนั้นขงเบ้งจะมีแม่ทัพที่เป็นศิษย์เอกของแกคนหนึ่งชื่อว่าเกียงอุยครับเป็นแม่ทัพหนุ่มฉลาดรบเก่งด้วยค่ะแกก็โกรธสิคะโกรธมากจะฟันอุยเอียนให้ตายตรงนั้นเลยครับแต่ว่าขงเบ้งบอกว่าไม่เป็นไรถือว่ามันเป็นชะตาฟ้าลิขิตทำอะไรไม่ได้ก็ออกไปแก้สถานการณ์ไปรบกับสุมาอี้แล้วก็จบคืนนั้นพอหลังจากนั้นอีกไม่นานขงเบ้งก็ตายครับแต่ว่าก่อนตายก็สั่งเสียไว้เยอะเหมือนกันแล้วอุยเอียนก็เป็นหนึ่งในคำสั่งเสียของขงเบ้งครับสั่งไว้ว่ายังไงคะสั่งไว้ว่าคือฝากแผนว่าให้ระวังอีตาคนนี้ใช่แล้วก็ถ้าเกิดไอ้นี่จะทรยศเนี่ยให้แก้อย่างนี้อ๋อมีแผนแก้เกมใช่แต่ขงเบ้งก็ถือว่าเขาก็โอเคนะที่เขาไม่ปล่อยให้ลูกศิษย์เนี่ยจัดการอุยเอียนซะตั้งแต่ตรงนั้นใช่ใช่ไม่งั้นก็ถือว่าเขาก็มีความเมตตาไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาหลายๆอย่างครับทีนี้จังหวะที่ขงเบ้งตายทัพจกกกทัพของฝั่งของเบ้งเนี่ยครับก็ต้องยกทัพกลับเนาะเพราะว่าแม่ทัพใหญ่ตายแล้วขงเบ้งเนี่ยฝากให้อุยเอียนเนี่ยเป็นกองระวังหลังก็คืออยู่ท้ายสุดเลยค่ะไม่ได้ให้เป็นแม่ทัพใหญ่เพราะไม่ไว้ใจเพราะไม่ไว้ใจลือระวังหลังแล้วกันใช่คราวนี้อุยเอียนแบบตายไปแล้วยังจะมาสั่งฉันอีกแล้วแถมอุยเอียนตอนนั้นเป็นแม่ทัพอาวุโสครับ อยู่มานานสุดดันไม่ได้เป็นแม่ทัพใหญ่ไม่ได้รับการโปรโมทใช่แค้นมากเพราะอีตาขงเบ้งที่ตายไปนี่แหละใช่ไม่ไหวไม่เอาแล้วต้องปฏิวัติต้องล้มอำนาจทีนี้อุยเอียนก็เลยเอาทหารนะครับเป็นล้อมค่ายล้อมเมืองที่เป็นกองทัพหลักของฝั่งจกกกเนี่ยครับเสนาธิการตอนนั้นผมจำชื่อไม่ได้แล้วว่าเป็นใครนะแต่ว่าเป็นคนที่ขงเบ้งเนี่ยฝากแผนไว้ฝากแผนแก้เกมอุยเอียนไว้แกก็อางัดแผนของขงเบ้งออกมาใช้บอกว่าท่านอุยเอียนไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อขอแค่ท่านแสดงความกล้าออกมาตะโกนมาดังๆเลยว่าใครกล้าฆ่าข้าสามครั้งถ้าตะโกนได้สามครั้งเนี่ยเดี๋ยวยกเมืองให้เลยไม่ต้องเสียอะไรเลยอุยเอียนก็โอ้ยสบายนี่แกไม่ได้คิดอะไรเลยเหรอใช่ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมว่าแบบนี่มันท้าทายกันชัดๆเลยใช่เหมือนคิดว่าอุยเอียนณตอนนั้นนะครับทหารล้อมถ้าแกเจ๋งจริงเนี่ยแกกล้าตะโกนไหมล่ะใช่แกไม่ต้องรบหรอกใช่ถ้ากล้าแล้วก็ตะโกนเลยใครกล้าฆ่าฆ่าตะโกนจริงครับพอถึงครั้งที่สามปั๊บมีนายทหารคนหนึ่งครับที่แซงเข้าเป็นพวกของอุยเอียนนะครับชื่อว่ามาใต้มาใต้ก็เป็นญาติพี่น้องของม้าเฉียวนี่แหละโอ้ตระกูลมานี่ก็ประมาทไม่ได้นะครับผมมาใต้เนี่ยก็บอกว่าข้าเนี่ยแหละจะฆ่าเจ้าฟันคออุยเอียนตายตรงนั้นเลยจบชีวิตของดาวทรยศของเราแต่จะว่าไปก็ดีนะไม่ต้องไปรบกันให้เสียเลือดเสียเนื้อ ไม่ต้องไปรบให้คนอื่นเดือดร้อนใช่ครับเอาเฉพาะตัวแกนี่แหละ จบครับโอ้โหวันนี้ข้อมูลเยอะมากสำหรับบทต่อไปจะเป็นบทที่20ในหนังสือโจโฉนายกตลอดกาลนะเราจะกลับมาอยู่กับโจโฉกันอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นโจโฉอยู่ในเมืองหลวงก็คือเมืองฮูโตเนาะครับก็เป็นเวลาว่างว่างจากราชการรบทัพจับศึกพวกขุนนางทั้งหลายทั้งปวงที่อาศัยบารมีโจโฉอยู่ก็มีติ๋วเจี้ยวเป็นหัวหน้าติ๋วเจี้ยวเนี่ยก็มีความเห็นว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือมหาอุปราชของโจโฉที่โจโฉครองตำแหน่งอยู่นั้นมันชักจะดูต่ำต้อยไปซะแล้วคิดกันว่าจะให้พระเจ้าเฮียนเต้สถาปนาโจโฉขึ้นเป็นอุยก๋องอุยก๋องนี้เทียบเท่ากับตำแหน่งรัฐบุรุษอาวุโสหรือผู้นำนับเป็นตำแหน่งประเสริฐเลิศคนประกอบด้วยยศถึง9ประการด้วยกันค่ะเดี๋ยวให้คุณจิตรินอ่านให้ฟังนะคะว่าตำแหน่งอุ้ยก๋องเนี่ย
คือเลิศล้ำอลังการขนาดไหนนะคะและยศ9ประการนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างและยศ9ประการนั้นประการหนึ่งให้ขี่รถเข้าเฝ้าเทียมม้า8ประการหนึ่งแต่งตัวอย่างลูกหลวงเอกประการหนึ่งให้มีดนตรีแตรสังประโคมเช้าค่ำประการหนึ่งให้อยู่ในที่อย่างเรือนหลวงประการหนึ่งให้มีท้องพระโรงเป็นที่ออกว่าราชการแก่ขุนนางทั้งปวงประการหนึ่งให้แห่แหนโดยขบวนมีที่ประพาสประการหนึ่งให้มีทหารถือเกาทันแซงนอกในซ้ายขวาโดยขนาบประการหนึ่งจะไปแห่งใดให้มีเจ้าพนักงานชูกระถางธูปแห่ไปข้างหน้าอย่างแห่เสด็จก็นับว่าใหญ่โตมากเทียมเจ้าเลยทีเดียวแต่การที่จะยกย่องโจโฉครั้งนี้มีที่ปรึกษาที่ไม่เห็นด้วยอยู่คนหนึ่งนั่นก็คือซุนฮกซุนฮกแนะนำโจโฉมิให้รับตำแหน่งและยศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงส่งผิดมนุษย์เช่นนี้ซุนฮกกล่าวว่าอันมหาอุปราชจะทำตามนั้นไม่ได้ด้วยแต่แรกมหาอุปราชส่องสมผู้คนและทหารทั้งปวงตั้งใจจะสนองพระเดชพระคุณพระเจ้าเฮียนเต้ให้แผ่นดินเป็นสุขโดยสุจริตเพราะว่าเป็นข้าแผ่นดินของท่านถึงมาดว่าจะมีความชอบสักเท่าใดก็ดีก็ควรจะเจียมตัวเคารพตามประเพณีข้ากับเจ้าซุนฮกกล่าวทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้โจโฉได้ระลึกถึงอุดมคติที่มีมาแต่ดั้งเดิมแต่โจโฉกลับโกรธเพราะถ้อยคำของซุนฮกนั้นแหมมันเสียดแทงใจดำเหลือเกินตั้งแต่นั้นมาโจโฉก็มึนตึงกับซุนฮกซุนฮกก็เกิดโทมนัสกินยาตายฝ่ายติ๋วเจียวนั้นก็ทำหนังสือถวายพระเจ้าเฮียนเต้ให้ทรงแต่งตั้งโจโฉในตำแหน่งอุยกองจนได้พฤติการของโจโฉตอนนี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็บอกว่าไม่เป็นที่น่าอัศจรรย์แต่อย่างใดเพราะโจโฉนั้นเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาสามัญแรกเริ่มจะคิดการใหญ่ก็ต้องมีอุดมคติในอันที่จะทำผลประโยชน์ให้แก่แผ่นดินการที่จะกระทำการต่อมาจนได้เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารประเทศอันเป็นตำแหน่งที่สำคัญยิ่งนั้นโจโฉก็จะต้องยึดมั่นในอุดมคติของตนจึงได้มีผู้คนมาสมัครเข้าร่วมการด้วยเป็นอันมากตลอดจนประชาราษฎรก็ให้ความนิยมนับถืออย่างเซ็งแซ่ซ้องทั้งนี้เป็นเครื่องแสดงคุณงามความดีของโจโฉให้ปรากฏอยู่แต่คนมีอำนาจวาสนามาเป็นเวลานานนั้นเริ่มจะทำให้อุดมคติของโจโฉที่มีมาแต่เดิมนั้นเลอะเลือนไปโจโฉเริ่มราชการมาจนบัดนี้ก็ร่วม30ปีได้ครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมานานกว่าคนอื่นและทุกคนก็ยอมรับว่าโจโฉได้ทำประโยชน์ไว้ให้แก่แผ่นดินโจโฉก็เริ่มใฝ่ใจปรารถนาลาภยศอันสูงส่งเป็นเครื่องตอบแทนคุณงามความดีที่ตนได้ทำมาจนบัดนี้ติ๋วเจียวนั้นอาจเป็นผู้ที่ต้องการประจบประแจงโจโฉด้วยการยกย่องแต่ยศ9ประการที่ติ๋วเจียวขอพระราชทานให้แก่โจโฉนั้นก็มีได้เกินไปกว่าคุณความดีที่โจโฉทำให้แก่บ้านเมืองมาเป็นเวลานานส่วนซุนฮกที่ได้ตักเตือนก็ด้วยเจตนาดีต่อโจโฉเพราะเหตุว่าโจโฉมีศัตรูอยู่เป็นอันมาก
ยิ่งโจโฉได้ลาภยศวาสนาเพิ่มเติมมาอีกก็ยิ่งจะเป็นจุดให้ศัตรูเหล่านั้นจะจับมาโจมตีโจโฉได้สะดวกในข้อที่ว่าโจโฉเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงเป็นศัตรูต่อราชสมบัติความจริงโจโฉก็น่าจะได้ฟังความเห็นของซุนฮกแต่คนเราย่อมมีพลาดพลั้งย่อมมีความอยากได้อยากดีเข้ามาปิดตาบดบังเหตุผลที่ชอบเสียได้เป็นครั้งเป็นคราวทุกคนไปโจโฉจึงน้อยใจในคำแนะนำของซุนฮกคิดว่าซุนฮกไม่เจตนาดีต่อตนและความน้อยใจนี้ยิ่งทำให้โจโฉรับเอาลาภยศวาสนาอันมิควรรับเหล่านั้นถ้าหากว่าซุนฮกไม่ได้ตักเตือนเอาตรงๆแต่ปล่อยให้โจโฉซึ่งมีสติปัญญาสมบูรณ์ได้คิดเอาเองโจโฉอาจไม่รับฐานดันดอนศักดิ์อันสูงนั้นก็ได้แหมอันนี้ก็รู้สึกว่าผู้เขียนคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะก็พยายามที่จะเข้าใจโจโฉมากจริงๆนะคะครับ แต่ก็เป็นอย่างที่ท่านเขียนจริงนะครับเพราะว่าพอมีคนล้อมหน้าล้อมหลังแล้วก็คือเข้าใจว่ามันก็เป็นไปเช่นนี้ได้ตามวิถีของปุถุชนใช่แหมเราก็ไม่เคยที่จะครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่าว่าแต่นานเลยนะคะใกล้เคียงยังไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าเมื่อไปอยู่ตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยความรู้สึกนึกคิดใช่ไหมจะเปลี่ยนไปจากเดิมมากแค่ไหนเอาละค่ะขอจบเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะครับผมทีนี้ครั้งหน้าเราจะมาต่อกันว่าเมื่อโจโฉได้รับยศถาบรรดาศักดิ์อันสูงส่งนี้แล้วเป็นที่อุยก๋องแล้วโอ้โหใหญ่โตมากๆนะคะใหญ่โตคับบ้านคับเมืองโอ้โหใหญ่แทบจะเป็นห้องแทบจะเป็นเจ้าอยู่แล้วว่าชีวิตของโจโฉหลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรติดตามได้และอยากให้ติดตามนะคะกับ3ก๊กฉบับในทุนค่ะโจโฉนายกตลอดกาลจากการเล่าเรื่องที่สุดแซ่บสุดมันนะคะของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชมุมมองแฮชแท็กทีมโจโฉค่ะครับผมขนาดโจโฉเป็นถึงขนาดนี้ก็มีเหตุผลที่จะเข้าอกเข้าใจและเห็นใจโจโฉค่ะครับผมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง